อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็ผลิตคอนเทนต์เข้าสู่โลกออนไลน์เหมือนกันแล้วถามเรื่องความเหมาะสมนะครับผู้ชมชวนกันดูเลยเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือเอาถ้วยใหญ่ๆมาเลยนะเทนมใส่ลงไปเทซีเรียลใส่ลงไปปริมาณนี่มหาศาลฮะหลังจากนั้นเอาตัวลงไปจุ่มไปแช่ทำคอนเทนต์ที่คนแชร์กันเป็นแสนเป็นล้านครั้งเลยนะครับแล้วรอบนี้โดนโซเชียลวิจารณ์หนักเลยว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์แบบนี้มีแต่ก่อให้เกิดขยะอาหารแท้ๆเลยครับนี่คือถ้วยที่เราสร้างขึ้นมานะครับใหญ่ไหมครับทุกคนและเราจะเอานมกับซีเรียลเทลงไปกันครับทุกคน Let's go โอ้ได้แค่นี้ทำวิธีนั้นเนี่ยมันช้าไปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเราจะรวมอยู่ในกะละมังกะละมังเดียวเลยว้าวมันเยอะมากเลยนะว้าวมันเลิศโอ้ยขอเสียงหน่อยอิ่มด้วยได้ไหมลงไปแหวกว่ายกันอย่างสนุกสนานในชามถ้วยยักษ์ที่เทนมใส่ลงไปเกินครึ่งอ่างแล้วก็มีซีเรียลนะครับคุณผู้ชมปริมาณมหาศาลเทไปจนไม่เห็นน้ำนมเลยหลังจากนั้นยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงนะครับคุณผู้ชมก็ลงไปแหวกว่ายพร้อมกับเพื่อนที่ร่วมทำคอนเทนต์ด้วยกันนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับอยู่ใน TikTok แล้วก็ช่องออนไลน์ของอู๋จุนหรือว่ากรคุณาทิพย์อภิสิริอดีตนักแสดงในสังกัด GMMTV นะครับโพสต์เอาไว้คือจริงเขาโพสต์ไว้ตั้งนานแล้วนะเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ว่าคลิปนี้มันกลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งในโลก Twitter นะฮะมียอดคนดูเนี่ยเกือบ2ล้านครั้งแล้วรีทวีตไปก็คือการแชร์ซ้ำเนี่ยนะฮะประมาณสักเกือบ 40,000 ครั้งด้วยกันปรากฏว่ากระแสที่ดูเยอะๆเนี่ยมันตีกลับไปที่ตัวยูทูบเบอร์หนุ่มคนนี้เลยนะครับแต่ละคนแสดงความเห็นเนี่ยไปในเชิงว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันฟู้ดเวสต์นะครับคุณผู้ชมหรือว่าขยะอาหารกำลังคิดอยู่ว่าเสร็จแล้วเขาเอาไปทิ้งหรอมันจะทำอะไรได้ล่ะคนทั้งตัวลงไปแช่แล้วแล้วไปทิ้งยังไงอ่ะมันโอ้โหอันนี้ตอบไม่ได้เลยมดขึ้นนี่ก็เลยเททิ้งเลยอ่ะมีคนมาแสดงความเห็นทิ้งที่ไหนมีบอกเปล่าต้องทิ้งขยะแหละบ้านเขาก็ดูบริเวณนี้มันก็ดูกว้างขวางอยู่เทตรงไหนก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์มีคนเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่าเทนมแล้วลงไปแช่แล้วกินซีเรียลไม่ต้องพูดถึงเรื่องขยะอาหารนะเอาความสะอาดก่อนแค่ความสะอาดเนี่ยคนปกติที่ไหนเขาลงไปกินของที่มีตัวคนลงไปแช่ อันนี้เหมือนกับแช่ไปกินไปนะครับเข้าหูเข้าตาหมดเลยมีเพื่อนแอบฉี่ลงไปในบ่อเปล่าอ๋อไม่รู้เลยนะอันนี้อีกคนนึงก็บอกว่าปัญหาเรื่องขยะอาหารเนี่ยแบบโง่ๆเลยนะอันเนี้ยไม่รู้ผ่านการศึกษาแบบไหนถึงได้ภูมิใจกับคอนเทนต์แบบนี้โอเคแหละคุณมีเงินถ้าคุณอยากจะทำคอนเทนต์แบบนี้มันต้องใช้เงินใช่ไหมคิดดูเทนมไปกี่ลิตรใส่ลงไปซีเรียลอีกกี่โลใส่ลงไปถ้าสิ่งนี้มันทำแล้วเป็นปัญหากับโลกและมนุษย์คนอื่นเนี่ยเห็นชัดๆไม่ว่าทางตรงทางอ้อมอยู่แล้วควรจะคิดได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและยิ่งตัวเองเป็นยูทูบเบอร์แปลว่าอะไรมีคนติดตามเยอะแล้วพอมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาไปทำตามเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีเทอะไรอ่ะน้ำผลไม้ลงไปแช่บ้างเอาอาหารการกินเทลงไปใส่แบบนี้แล้วหลายคนแสดงความเห็นบอกว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนไม่มีอันจะกินก่อนนะเอาแค่เรื่องขยะอาหารก่อนปัญหาตามที่คุณบอกเลยคือเสร็จแล้วไปไหนทิ้งไหนอ่ะเสร็จแล้วไปไหนเพราะว่าแค่อุตสาหกรรมโคนมเนี่ยหลายท่านคงจะไม่ทราบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั้งทีมันส่งผลทำให้โลกร้อนเนี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา1ปีแล้วเอานมมาเททิ้งเล่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยไม่สบายใจแล้วบางคนด่าเลยนะไร้แก่นสารสิ้นคิดฮะโอ้โหแต่ละคนนี่วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาปัญหาขยะอาหารนะครับผู้ชมหรือว่าฟู้ดเวสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกเขากังวลกันอยู่เพราะว่าเวลาอาหารเนี่ยมันกลายเป็นขยะเยอะๆคือเรากินไม่หมดใช่ไหมการกำจัดถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีมีแต่ผลเสียกับสิ่งแวดล้อมยังไม่นับรวมว่าคนที่เหลือกินใช่ไหมพอกินเหลือกินทิ้งกินขว้างแล้วไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีอันจะกินนะฮะนมแค่1ขวดซีเรียลแค่1กล่องเล็กๆเนี่ยบางคนยังไม่มีปัญญาจะซื้อกินแต่มาเปรียบเทียบกับอีกฝั่งนึงที่ยูทูบเบอร์เอามาเททิ้งเทขว้างแบบนี้หลายคนดูแล้วก็รู้สึกว่าทำไมสังคมมันถึงต่างกันอย่างนี้เหลือเกินฮะคือมีคนก็ทำคอนเทนต์ของกินแบบนี้ที่ใหญ่ๆเยอะนะอยากให้ไปดูตัวอย่างเพราะก็ทำเสร็จปั๊บเขาตักแจกคนไร้บ้านไร้อะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไปแจกตามโรงเรียนอันนั้น
นเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะยูทูบหรือว่าเขาอยากได้แบบนี้อยากให้คนพูดถึงเขาเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะเอาแบบด้านมืดด้านดาร์กเลยให้คนด่าเยอะคนดูเยอะเขาอยากได้ยอดแบบนี้หรือเปล่าด่าเลยแต่ว่าดูก็ดังดีแบบนั้นหรือไม่นะฮะแต่อันนี้โดนด่าอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ